สวัสดีค่ะธีรวุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่14 กันยายน 2561นะคะวันนี้ Safety Net Future นะคะ S50U18เรามองว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดพุ่งไปกว่า31จุดนะคะชำระค่าช่วงเย็นอยู่ที่ระดับ 1,029.40 จุดนะคะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการดีดตัวขึ้นแรงนะคะรับในส่วนของประเด็นบวกจากปัจจัยภายนอกนะคะก็คือเรื่องของการเจรจารอบใหม่นะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตลาดภูมิภาคที่คลายความกังวลนะคะต่อประเด็นดังกล่าวลงในระยะสั้นนะคะก็ดีตัวกลับขึ้นมานะคะขณะที่บ้านเราเองเนี่ยก็ตอบรับในเรื่องของโรดแมปการเลือกตั้งนะคะหลังจากมีการโปรดเกล้าเรื่องของพ.ร.ป.ส.ส.ส.ว.ออกมานะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนต่อภาพการลงทุนต่อเนื่องมาในวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยล่าสุดจีนก็ออกมาตอบรับคำเชิญของสหรัฐด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นทางจีนเนี่ยไปขอในเรื่องของการคว่ำบาตรสหรัฐนะคะจาก WTO ในวันที่21กันยายนนี้นะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นความคืบหน้าอะไรออกมาก่อนตรงนั้นถ้าไม่มีก็ก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีที่ประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามานะคะที่ทำให้มีแรงซื้อคืนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะมากกว่าที่คาดของตุรกีที่ระดับ 24% นะคะเพื่อคลี่คลายปัญหาวิกฤตค่าเงินนะคะของตุรกีนะคะค่าเงินลีราเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ค่าเงินเนี่ยมีการขยับแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะก็แต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของสกุลเงินใน Emerging Market ประเทศอื่นๆนะคะคิดว่าที่อยู่ในแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงนะคะจากปัญหาเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะเรื่องของปัญหาหนี้สินนะคะแล้วก็ในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะคะยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสองประเด็นภายนอกนะคะส่วนข้างในเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของทิศทางการเมืองนะคะแล้วก็จะชี้นำในเรื่องของเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อนะคะการผลักดันโครงการต่างๆแล้วก็การเข้าซื้อในส่วนของหุ้น Market Cap ใหญ่เมื่อวานที่เราได้เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแรงส่งเข้ามาต่อนะคะโดยนักทุนสถาบันนะคะกลับมาเป็นผู้ซื้อนะคะที่ผลักดันตลาดนะคะได้ค่อนข้างแรงนะคะก็ซื้อสุทธิไป11,481ล้านบาทนะคะเรียกว่าสูงสุดในรอบกว่าหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะส่วนต่างชาติก็กลับมาเป็นซื้อเช่นเดียวกันนะคะ2,007ล้านบาทนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็คงต้องตามดูว่าจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องนะคะยาวนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าการกลับมาซื้อเป็นวันแรกในรอบกว่าย้อนหลังไปกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของฟันโฟลว์ว่าจะไหลกลับเข้ามาในตลาดบ้านเรานะคะส่วนใน Safety Index Future นะคะนักทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่2นะคะ12,124สัญญานะคะหลังจากที่ซื้อเมื่อวันก่อนหน้า16,000กว่าสัญญานะคะแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของ OI นะคะก็จะเห็นในเรื่องของ Open Interest หรือ OI เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะคิดว่าเป็นการ cover สถานะ short ที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็คงต้องดูว่าการถ้ามีการเข้าซื้อต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นการปรับเพิ่มขึ้นของ OI มากน้อยแค่ไหนนะคะ
ก็ดูเป็นความหวังเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยก็ตามเซนติเมนต์นะคะแล้วก็โมเมนตัมที่เข้ามาตรงนี้นะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะคะระหว่างวัน1127ถึง1145นะคะสต็อปลอส1121นะคะส่วนการเล่นรอบนะคะเข้าเปิดรองได้นะคะที่1127นะคะสต็อปลอส1121นะคะส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะราคาทองคำเนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัดอยู่นะคะการฟื้นตัวขึ้นมานะคะเทสแล้วแถวระดับ1,212เหรียญต่อออนซ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ทำให้ย่อตัวลงมาค่อนข้างเร็วนะคะขึ้นไปเร็วแล้วก็ลงมาเร็วนะคะต้องบอกอย่างนี้การขึ้นไปรับในเรื่องของตัวเลข CPI ของสหรัฐนะคะตัว Core CPI ที่ออกมาที่ระดับ 0.1% นะคะน้อยกว่าที่ตลาดคาดระดับ 0.2% เนี่ยกดดันแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปลายปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามองว่าแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของ ECB หลังเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาประกาศเตรียมยุติ QE ในช่วงปลายปีนะคะทำให้เป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะเนื่องจากว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยในส่วนของการเดินหน้าทำ QE ของหลายๆประเทศนะคะที่เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐเองฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาสู่ตลาดทองคำนะคะแต่ว่าพอฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีการปรับลด QE นะคะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงเนื่องจากมีเม็ดเงินที่ไหลออกไปที่เคยเข้าเก็งกำไรช่วงก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของ ECB ก็เช่นเดียวกันนะคะ QE ที่ออกมาจากฝั่งยุโรปเองเนี่ยถ้าเริ่มเห็นการยุติ QE แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณนะคะในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะคะตรงนี้ราคาทองคำน่าจะถูกกดดันด้วยประเด็นดังกล่าวนะคะแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงมาจากการที่นักทุนคลายความกังวลช่วงสั้นนะคะต่อสถานการณ์เรื่องของสงครามทางการค้านะคะส่วนอีกแรงกดดันก็คือการขายของมาออกมาของ SPDR นะคะขายทองคำต่อเนื่องล่าสุดขายออกมาอีก 2.65 ตันนะคะเดือนนี้ก็ขายไปแล้วกว่า13ตันนะคะทำให้ราคาทองคำเนี่ยเรามองว่าก็ยังมีโอกาสย่อตัวกลับลงมา1,190เหรียญต่อออนซ์นะคะกลยุทธ์การลงทุนเทรดดิ้งนะคะ18,650ถึง18,800นะคะส่วนกลยุทธ์การเล่นรอบนะคะตรงนี้หลังจากที่เปิดช็อตได้18,800ตามที่เรา recommend ไปเมื่อคืนนี้นะคะ target ที่จะทำกำไรเรามองระดับ18,650นะคะแล้วก็วางจุด stop นะคะลอสโดย trailing stop ลงมาที่ระดับ18,720นะคะส่วน block trade corner นะคะวันนี้มีหุ้นแนะนำฝั่ง bullish นะคะ5ตัวแล้วก็สัญญาณค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าเมื่อวานในตลาดขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็หุ้นเกือบทั้งตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะหุ้นที่แนะนำวันนี้ได้แก่ STPI นะคะ KTB Unique CPO แล้วก็ VNG นะคะส่วน Bearish นะคะวันนี้ไม่มีหุ้นที่เกิดสัญญาณ Bearish นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ